ครับพวกเรา2คนนะครับก็ในปีใหม่นี้ก็ถือว่าขอเป็นตัวแทนกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ผู้ที่ชนะการประมูลทะเบียนรถเลขสวยส่งความสุขนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยเพราะว่าเงินทุกบาทที่เราได้จากการประมูลเนี่ยน้องเบลล่าครับเราเนี่ยเอาไปช่วยสังคมนะครับ ในเรื่องของการเดินทางการใช้รถนะครับใช้ถนนนะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คสภาพรถนะครับแล้วก็ตรวจวัดแอลกอฮอล์ของผู้ขับรถโดยสารนะครับเราก็ยังได้ทำนะครับแอปพลิเคชัน DLT GPS นะครับให้ผู้โดยสารเนี่ยได้ดาวน์โหลดนะครับไม่จะได้รู้ว่ารถโดยสารแต่ละคันเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนเพื่อความสบายใจในการเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่สามารถดูได้ว่ารถมาตรงนี้กี่โมงกี่โมงครับค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็นำเงินที่ได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยค่ะไปเข้าร่วมกับโครงการอาชีวะอาสานะคะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ใช้วิชาความรู้มาช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นนะครับช่วยเช็คสภาพรถเบื้องต้นนะครับซ่อมได้แล้วจุดทุกจุดที่อยู่ในเส้นหลักใช่ค่ะก็จะไปอยู่ในปั๊มน้ำมันในถนนเส้นหลักที่มีการจราจรหนาแน่นค่ะสำหรับท่านไหนที่อุ๊ยรถเสียกระทันหันฉุกเฉินเนี่ยเข้าไปที่จุดนี้ได้เลยหรือว่าใครที่ง่วงอยากจะพักเนี่ยเข้าไปที่จุดอาชีวะอาสาได้เลยนะคะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับร่างกายพร้อมแล้วนะครับรถพร้อมแล้วก็อย่าลืมรักษากฎหมายกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่าลืมนะคะขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดค่ะมอเตอร์ไซค์เปิดไฟสวมหมวกกันน็อกนะครับค่ะเราสองคนก็ขออวยพรนะคะในวันปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านรวมถึงคนที่ประมูลทะเบียนรถเลขสวยค่ะขอให้มีความสุขทุกท่านแล้วก็เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีปีใหม่ครับ